สวัสดีค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจซุนเปมาวังชุกแห่งภูฏานพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงเสด็จพระราชดำเนินร่วมพิธีเปิดสวนชังยอนในเมืองทิมพูในวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมางานดังกล่าวถือเป็นการสิ้นสุดโครงการระยะเวลา18เดือนที่มุ่งส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมืองและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในเมืองหลวงโดยมีนายกรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐและทีมงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างสวนสาธารณะเข้าร่วมพิธีเปิดในส่วนหนึ่งของการเปิดสวนสาธารณะมีการจัดงานตลอดทั้งวันเพื่อให้ผู้ได้รับเชิญไปเยี่ยมชมส่วนต่างๆของสวนสาธารณะและคอนเสิร์ตยามเย็นที่มีศิลปินเพลงยอดนิยมของชาวภูฏานและกลุ่ม DSP Dance โครงการพระราชดำริตามพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกสวนยางชอนขนาด7เอเคอร์ริมแม่น้ำวังชูเป็นความพยายามร่วมกันโดยกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งรวมกับกรมการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาเมืองสำนักงานเดอซวงสำนักงานประสานงานโครงการหลวงและเมืองทิมพูทรมดีโครงการนี้มีส่วนร่วมกับทีมสถาปนิกนักวางผังเมืองวิศวกรและเดซซูปมากกว่า130คนที่ทำงานเต็มเวลาที่ไซต์งานนานกว่า6เดือนเดซซูปทั้งหมด600คนได้มีส่วนร่วมในการให้บริการตลอดการพัฒนาอุทยาน